ครับสวัสดีครับเช้านี้วันที่3ตุลานะครับ65นะครับสายอีสานนะครับช่วงสถานีห้วยทับทันสำโรงท่านะครับน้ำท่วมสันลางแล้วครับตอนนี้นะน้ำท่วมนะช่วงนี้นะครับเส้นทางรถยนต์นะครับตอนนี้ก็น่าจะถูกตัดขาดแล้วครับช่วงศรีสะเกษบนนะครับหลายๆที่นะครับตัดขาดแต่ตอนนี้ก็เหลือทางรถไฟอย่างเดียวนะครับช่วงนี้นะครับรถไฟก็ยังเป็นที่พึ่งของประชาชนอยู่นะครับช่วงนี้ผู้โดยสารค่อนข้างจะเยอะครับเนื่องจากรถยนต์ไม่สามารถทำขบวนได้นะครับวันนี้ก็ทำขบวน428นะครับจากอุบลโคราชนะครับอยู่ระหว่างห้วยทับทันสำโรงท่านะครับใช้ความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับน้ำเยอะเลยครับวันนี้น้ำเยอะเลยครับสภาพน้ำค่อนข้างครับปกติตรงนี้ก็สูงนะครับแต่ว่าน้ำไหลมาเพิ่มเยอะเลยนะครับวันนี้ต้องใช้ความเร็วต่ำนะครับเนื่องจากดินข้างใต้เนี่ยค่อนข้างจะนิ่มนะครับจะสังเกตดูน้ำสองฝั่งไม่เท่ากันนะครับตรงนี้ต้องใช้ความเร็วต่ำมากเลยนะครับเพื่อให้รถไฟวิ่งผ่านไปได้ก่อนนะครับก็จะเกิดรถไฟวิ่งไม่ได้เนี่ยประชาชนจะเดือดร้อนทันทีเลยครับช่วงนี้เพราะไม่มียานพาหนะที่จะเดินทางได้เลยนะครับรถยนต์ก็ถูกตัดขาดแล้วครับช่วงนี้หลายจังหวัดไม่สะดวกแล้วครับรถยนต์ถ้าใช้รถยนต์ส่วนตัวก็ต้องอ้อมไกลนะครับรถประจำทางที่วิ่งประจำทางก็ต้องหยุดวิ่งแล้วครับช่วงนี้เหลือแต่รถไฟอย่างเดียวครับรถไฟยังวิ่งได้ทุกขบวนครับช่วงนี้ออกจากกรุงเทพนะครับปลายทางอุบลปลายทางกรุงเทพนะครับวิ่งได้อยู่ครับปริมาณน้ำมันค่อนข้างเยอะครับทีนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกท่านนะครับที่ร่วมอกร่วมใจกันนะครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับช่วยทำให้การรถไฟยังวิ่งได้อยู่นะครับโดยเฉพาะบำรุงทางเจ้าของพื้นที่นะครับก็เฝ้าติดหน้างานตลอดเลยครับช่วยเอากระสอบทรายนี่ใช้ความเร็วไม่ได้เลยครับเริ่มต้องทางเริ่มสุดแล้วครับทางเริ่มสุดต้องใช้ความเร็วไม่เกิน5วันนี้ฝนไม่ตกมาเพิ่มนะครับก็น่าจะรักษาระดับอยู่ได้อยู่แต่ถ้ามีฝนตกมาเพิ่มนะครับปริมาณน้ำก็จะเพิ่มขึ้นอีกจุดตรงนี้นะใช้ความเร็ว5ครับโอ้โห